ไปดูกรณีที่มีหญิงสาววัย21ปีออกมาร้องเรียนนะคะว่าถูกตำรวจสน.ราชบูรณะข่มขู่แล้วก็เรียกรับเงิน 250,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีด้านยาเสพติดนะคะทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ได้มีคำสั่งให้ตำรวจ3นายที่เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนค่ะซึ่งคำสั่งดังกล่าวนะคะก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยตำรวจสน.ราชบูรณะทั้ง3นายที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นยศนายดาบ2นายและจ่า10ตำรวจ1นายถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจำนวน 250,000 บาทเป็นค่าตอบแทนกรณีไม่จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดนอกจากนี้พลตำรวจตรีสมฤทธิ์ตรงเต้าผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ยังสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็มีในส่วนของผู้เสียหายเป็นหญิงอายุประมาณ21ปีค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.ราชบูรณะว่าถูกตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ราชบูรณะ3นายมีการข่มขู่นะคะผู้เสียหายแล้วก็พวกให้นำเงินสดนะมาแลกเปลี่ยนกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดียาเสพติดซึ่งตำรวจนครบาล8ก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าพฤติการดังกล่าวนั้นมีมูลความผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็เกี่ยวกับการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหากยังให้อยู่ในหน้าที่ต่อไปค่ะก็อาจจะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ประกอบกับคดีที่ตำรวจทั้ง3นายต้องหานั้นเป็นคดีอาญาที่มีโทษร้ายแรงแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาจึงให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ